ลดเค็มเลือกได้วันนี้พาคุณผู้ชมไปอร่อยกับร้านเด็ดที่มีเมนูลดเค็มกันที่จังหวัดพิษณุโลกกับร้านลูกชิ้นรามาพิษณุโลกหลังจากที่ทางร้านได้เข้าร่วมโครงการลดเค็มแล้วในวันนี้ทางร้านลูกชิ้นรามาพิษณุโลกจะต้องสาธิตเมนูลดเค็มให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์หมอสุรศักดิ์ชมกันด้วยค่ะมาเรียกแนะนำร้านตัวเองหน่อยสิลูกชิ้นรามาพิษณุโลกดังดังขอบคุณมากครับอาจารย์ในร้านอาหารของผมปัจจุบันนี้ก็ใช้ลูกชิ้นเป็นซิกเนเจอร์เลยในร้านนะครับชื่อว่าลูกชิ้นพิโลกรามาแล้วก็ในตัวของลูกชิ้นพิโลกรามาเองเนี่ยก็จะมีอาหารประเภทไทยจีนนะฮะเป็นอาหารจานเดียวเราก็ทำอาหารด้วยทำโรงงานด้วยแล้วก็ขายเป็นชายไปอะไรเงี้ยฮะหนึ่งในตำรับที่เฮียโคส่งมาให้เราปรับนะคะนั่นก็คือผัดมีซั่วส่งเครื่องเฮียโคใช้มีซั่วที่เป็นสีเหลืองๆจากแป้งสาลีใช่ไหมไม่ใช่เส้นหมี่ขาวใช่ไหมคะใช่ครับเป็นแป้งสีเหลืองจากแป้งสาลีครับผมก็ใจว่าเป็นแป้งสาลีไหนเฮียโคเล่าสิก็ทำเหมือนคนจีนเหมือนเตี๋ยผมทำตอนให้กินตอนเด็กนะเขาก็เอาหีสัวมาลวกน้ำนะฮะขบวนการนั้นผมเข้าใจว่าถ้ามันมากับเกลือเนี่ยมันก็ถูกละลายไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะล้างออกไปแล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นร้านอาหารเราก็มาแปลงโดยการใส่ไข่ใส่กุนเชียงให้มันทรงเครื่องมากขึ้นแต่ว่าในเรื่องของรสชาติเราก็ไม่ได้แปลงอะไรมากนะก็จะใส่แค่ซีอิ๊วอย่างเดียวแล้วเราก็ชอบกินมากๆอาจารย์หมอว่ายังไงคะมีความเห็นไหมครับหีสัวเขาเค็มนิดนึงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเติมซีอิ๊วขาวน้อยลงเนี่ยก็จะดีนะครับก็จะทำให้ลดโซเดียมลงไปได้เยอะนะครับส่วนอย่างอื่นผมว่าดีนะเติมไข่เติมอะไรต่างๆเติมเนื้อสัตว์ก็ดีครับแล้วก็ต้องบอกเขาว่าบอกคนกินนิดนึงว่ารสชาติอาจจะอ่อนลงนิดนึงเพื่อสุขภาพนะครับถ้าคนไหนก็อยากจะเติมเค็มก็เป็นเรื่องของคนเข้าไปเติมเพิ่มก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราเติมแบบอ่อนนิดนึงมันจะเติมได้ง่ายกว่าถ้าเกิดมันเค็มแล้วมันเอาออกไม่ค่อยได้นะครับทางเราแนะนำปรับสูตรกับเฮียโคจากซอสปรุงรสสูตร1-2ช้อนชาให้เหลือ1ช้อนชาโซเดียมจะหายไป20%กว่าครับผมครับนะเพราะฉะนั้นอาจารย์หมอมีอะไรแนะนำเฮียโคอีกไหมไม่มีอาจารย์บางวันนั้นเห็นอาจารย์บอกว่าถ้าซีอิ๊วขาวลดโซเดียมมันก็จะอีกช้อยนึงคือก็ใส่ซีอิ๊วขาวลดโซเดียมไปมันก็ทำให้โซเดียมลดลงไป 30%แม้ใส่ปริมาณเท่าเดิมโอเคถ้าอย่างนั้นก็ประเดี๋ยวเฮียโคตอนบ่ายทีมงานจะนัดแล้วก็ดูเฮียโคผัดมี่ซั่วส่งเครื่องจานนี้นะครับผมครับผมครับงั้นก็ขอบคุณเฮียโคนะครับเดี๋ยวเจอกันในครัวนะได้ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์หมอครับผัดหมี่ซั่วส่งเครื่องปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1370มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1041มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 24% หมูทอดน้ำตกปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3013มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2391มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 21%ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการทำอาหารที่เค็มน้อยนะครับดีต่อสุขภาพก็จะเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคนะครับในการที่จะมีโอกาสที่จะได้รับอาหารที่ดีแล้วก็ห่างไกลจากโรค NCDนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งในระยะยาวก็ทำให้ประชาชนเรามีสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ห่างไกลจากโรคไตโรคความดันโรคหัวใจแล้วก็อัมพาตนะครับ